ที่ฝั่งของอาเซียนกันบ้างนะคะยังคงอยู่ที่ข่าวต่างประเทศแต่ว่าเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเขามีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจัดขึ้นที่นครย่างกุ้งของเมียนมาค่ะหลักๆคือแก้ปัญหาเรื่องของชาวโรฮิงญาที่เป็นประเด็นใหญ่ในตอนนี้นะคะปรากฏว่าผลการประชุมมีสัญญาณบวกพอสมควรเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากนั้นคุณผู้ชมคุณสุชาดามีนักวิชาการท่านหนึ่งเป็นนักวิชาการด้านโลกมุสลิมนะคะมีความเห็นว่าเรื่องของปัญหาโรฮิงญานี่ยังคงมีความเปราะบางอยู่มากค่ะเพราะว่าหากไม่แก้ปัญหาแบบทันท่วงทีนะคะอาจจะกลายเป็นเรื่องของการก่อการร้ายในภูมิภาคนี้ที่สำคัญบอกเลยนะคะว่ารัฐยะไข่อาจจะกลายเป็นพื้นที่ยิฮาดของกองกำลังติดอาวุธด้วยค่ะถ้าเกิดติดตามการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อวานนี้นะคะคือที่ประชุมมีสัญญาณบวกพอสมควรเพราะว่าทางฝั่งของเมียนมาเขาเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่รัฐยะไข่ได้ค่ะคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงเพราะว่ามีชาวโรฮิงญาถูกกวาดล้างนะคะจนเสียชีวิตกว่า80คนแล้วก็บางส่วนลี้ภัยออกนอกพื้นที่ไปยังบังกลาเทศก็มีแต่ฝั่งของนักวิชาการด้านโลกมุสลิมดร.สลาวุฒิอารีจากศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองประเด็นนี้ค่ะบอกว่าบทบาทของอาเซียนที่พยายามหาทางออกในเรื่องนี้นะคะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นดร.สลาวุฒิมองว่าสถานการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่อย่างถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2555และเกิดเหตุซ้ำรอยอีกครั้งในปีนี้ทำให้มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าหลายฝ่ายกำลังพยายามแก้ไขความรุนแรงจริงแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีลักษณะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงค่ะฉะนั้นถ้าหากปัญหานี้ยังดำเนินต่อไปรัฐยะไข่อาจจะกลายเป็นพื้นที่ยิฮาดแห่งใหม่ของบรรดากองกำลังติดอาวุธมุสลิมก็ได้ค่ะผมคิดว่าตรงนี้ในประเทศพม่าในรัฐยะไข่จะกลายเป็นพื้นที่ยิฮาดที่วันนี้คนอินโดนีเซียคนมาเลเซียคนบังกลาเทศหรือคนปากีสถานไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อสู้ทำยิฮาดในซีเรียอีกต่อไปนะฮะอาจจะเข้ามาต่อสู้ในพื้นที่รัฐยะไข่เพื่อที่จะปลดปล่อยคนโรฮิงญาก็เป็นได้นะแล้วมันจะทำให้สถานการณ์ความมั่นคงในอาเซียนเนี่ยย่ำแย่นะฮะแล้วก็เลวร้ายค่ะคือนักวิชาการด้านโลกมุสลิมท่านนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าไปนับตั้งแต่โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนคือในปี2555ทำให้มีขบวนการติดอาวุธของโรฮิงญาเกิดขึ้นมาด้วยแล้วก็นั่นล่ะค่ะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่สะท้อนว่าหากอาเซียนรวมไปถึงประชาคมโลกจัดการแก้ปัญหานี้ได้ไม่ดีหรือไม่ตรงจุดดีพอแปลว่าจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงบานปลายในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะแน่นอนนะคะเพราะว่าชาวโรฮิงญาส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะอพยพออกมาไปยังประเทศที่3และไทยก็อาจจะเป็นพื้นที่ทางผ่านที่กลุ่มเหล่านี้อพยพผ่านประเทศไทยเข้ามาแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยแหละค่ะทำให้คะแนนนิยมของนางองซานซูจีลดลงในช่วงที่ผ่านมาด้วยใช่ค่ะก็เห็นความพยายามในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงล่าสุดนี้การลงพื้นที่ของนายโคฟี่อนันต์ด้วยนะคะบ้านเราประเทศไทยก็เคยจัดการประชุมเป็นเจ้าภาพการแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วเมื่อในอดีตด้วยเดี๋ยวตามติดกันละค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้